ือนจะเป็นไบโพล่าเพราะเรื่องต่อไปนี้เป็นดราม่าร้อนแรงมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้ประเด็นเมื่อวานนี้นะตำรวจบุกรวบน้องชายคุณเมธีลาบานูนนักร้องนำวงลาบานูนนะพวกกับพวกร่วม5คนโยงคดีฆ่าโหด4ศพพร้อมอำพรางทิ้งบึงที่แม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะนำเสนอข่าวไปบ้างแล้วกับข่าวหลักของเรานะโดยเหตุการณ์นี้นายเมธีอรุณหรือพี่เมธีลาบานูนนักร้องดังวงลาบานูนได้เปิดเผยว่าเขาทราบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเสียใจที่น้องชายเขาหลงผิดร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งตนก็กำลังปลอบคุณแม่อยู่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้คุณแม่น่ะทำใจเมื่อน้องชายหลงผิดไปแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินตามกฎหมายไปและตนเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับน้องชายและเมื่อเขาได้พ้นโทษออกมาเขาน่าจะกลับตัวเป็นคนดีได้คุณเมธีนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ใช่น้องชายของการเป็นนักร้องนำนักร้องดังของเขาเรื่องมันคงจะเงียบแต่เมื่อเขาคือพี่ชายมายืนจุดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวเขาด้วยอย่าเอามารวมกันพูดง่ายๆค่ะหลังจากเกิดเรื่องราวดังกล่าวงานนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบ่งเป็นหลายฝ่ายจำนวนมากบางส่วนบอกว่าเหตุผลคนละคนอย่าวัดกันทั้งหมดอย่าเหมารวมบางส่วนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่เมธีรวมถึงพี่เมธีด้วยแต่ก็มีบางส่วนคันปากจริงๆด่าทอใช้คำไม่สุภาพคำหยาบและสำคัญก็ยังบอกว่าคุณเมธีโพสต์คำนี้เหมือนเห็นแก่ตัวล่าสุดบันเทิงเวิร์กพอยต์นะคะก็ได้ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของวงลามานูนซึ่งทางผู้จัดการจะอัปเดตให้ทีมงานฟังอีกสักรอบนึงถ้าเกิดว่าพร้อมนะแต่ว่าขอยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันคนละส่วนกับพี่เมธีและพี่เมธียังยืนยันว่าจะลงเล่นการเมืองอยู่เหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้ก็ไม่มีผลกระทบใดนะคะว่าส่วนสัญญากับต้นสังกัดก็ยังมีอยู่ซึ่งหลายๆคนยังสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นขนาดนี้จะส่งผลกับการเล่นการเมืองของคุณเมธีหรือไม่ทางด้านทีมข่าวบันเทิงของเราแล้วก็ข่าวหลักเราก็ติดต่อไปที่พรรคการเมืองของคุณเมธีที่ลงไปก็คือคุณดรุณวันชาญพิพัฒนชัยนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ได้ระบุค่ะว่าปกติทางพรรคเนี่ยก็มีการคัดสรรพิจารณาอย่างดีนักการเมืองในพรรคก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีกฎระเบียบของมันแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเนี่ยคัดคุณเมธีมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งคุณสมบัติคุณเมธีเนี่ยครบถ้วนแล้วเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นซึ่งทางพรรคต้องเคารพการตัดสินใจของคุณเมธีอยู่แล้วแต่ทางพรรคก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีผลกระทบแน่นอนเพราะยิ่งใกล้เข้าสู่เกมการเมืองแต่อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนมองเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าเพราะตัวคุณเมธีเองทางด้านการเป็นนักร้องเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ไม่เคยเสียชื่อใดๆส่วนเรื่องการเมืองเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ดังนั้นเรื่องของคุณเมธีก็เป็นเรื่องราวของภาคส่วนต่างๆก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ย้ำอีกทีนะคะการเมืองนักร้องน้องชายคนละเรื่องกันค่ะ